มหากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่หางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับชุดการแสดงในพิธีเปิดเป็นภาคต่อของเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เพิ่งจบลงไปโดยมาในธีมจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันและฝันแห่งชัยชนะโดยองค์ประกอบ3ประการได้แก่ดอกหอมหมื่นลี้สีทองที่สื่อถึงเสน่ห์ของหางโจวเพื่อเป็นการแสดงการต้อนรับนักกีฬาแต่ละประเทศซึ่งการแสดงในแต่ละชุดจะมีผู้บกพร่องทางร่างกายร่วมแสดงด้วยและเจ้าภาพยังคงเน้นโชว์นวัตกรรมสุดล้ำเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นแสงสีเสียงผ่านเทคโนโลยี AR สำหรับไฮไลท์อยู่ที่เจ้าภาพได้ติดตั้งแขนหุ่นยนต์ให้กับนักกีฬาผู้ทำหน้าที่จุดคบเพลิงซึ่งตลอดพิธีเปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการขณะที่ทัพนักกีฬาพลาไทยเดินเข้าสู่สนามในลำดับที่37โดยมีผู้ถือธง2คนคือเงือปิ่นอัจฉยาเกตแก้วราชินีสะเจ้าของ7เหรียญทองอาเซียนพาราเกมครั้งที่12และต้นเอกสิทธิ์จุมเจริญกัปตันทีมวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยที่พาทีมคว้า2เหรียญทองอาเซียนพาราเกมครั้งที่12เช่นกันสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่22ถึงวันที่28ตุลาคม2566ทัพพลาไทยส่งนักกีฬารวมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด453คนแบ่งเป็นนักกีฬา307คนและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาอีก146คนตั้งเป้าคว้า29เหรียญทองเพื่อโอกาสติดอันดับ1ใน7ของเอเชีย